ที่ดีสำหรับน้องในทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เราก็คาดฝันรถยนต์นะคะรวมทั้งมีรางวัลเงินสดให้กับน้องๆด้วยก็ได้ข่าวว่าน้องประชาเนี่ยเตรียมขับเต็มที่นะคะก็มีใบขับขี่แล้วแต่ว่าของน้องแพรต้องใช้เวลาในการไปฝึกก่อนนิดหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องก็ขับรถกลับออกไปเลยได้เลยค่ะก็ขอบคุณทางชูวิชั่นมากนะคะที่